ครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการนะครับฉลามดำสอบุญมนิษฐ์มุมแดงนะครับสู้ศึกซีซีมวยไทยมุมน้ำเงินนะครับตอนนี้บนล็อกในไร้ราคาแล้วนะครับเจ้าฉลามดำมีอาชีพบนล็อก 300,000 บาทนะครับพยายามเดินไล่ต่อยหมัดนะครับเพื่อหวังจะพลิกเกมให้ได้นะครับแต่ว่าน้ำหนักหมัดยังไม่ดีแล้วก็คำเป้ายังไม่เจอนะครับหมดยกสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้ายนะครับสำหรับคู่เอกนำรายการนะศึกมวยมันสุกนะครับเป็นมวยรอบ5ดาวเงินล้านนะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับดูจากสถานการณ์แล้วก็น่าจะเป็นทางสู้ศึกนะกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ให้หันไปทางเจ้าสู้ศึกทีซีมวยไทยหรือว่าเจ้าสู้ศึกสอพันนุชนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนฉลามดำสอบุญวินิจไปแบบขาดลอยช่วงท้ายนะครับสู้ศึกยิ่งช็อกยิ่งดีนะวันนี้มาดุเลยใช่ครับใช่ครับอาวุธนี่หลากหลายเลยครับสำหรับเจ้าสู้ศึกวันนี้นะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะฮะโหดนักนี้ต้องบอกว่าสนุกสุดมันเลยทุกคู่เลยนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันมวยรอบ5ดาวเงินล้านนะครับ2คู่ต้องบอกว่าแหมซัดกันไม่มีใครยอมใครเลยครับใช่ครับคู่นี้ค่อนข้างที่จะมันจริงๆครับบังเทพครับต่อยดีครับต่อยดีสู้ศึกก็วันนี้ก็มาดีจริงๆครับร่างกายถือว่าร่างกายค่อนข้างดีเยี่ยมเลยฮะก็ไม่มีแผ่วเลยนะครับสำหรับเจ้าสู้ศึกนะไม่มีแผ่วเลยวันนี้ถือว่าค่อนข้างต่อยได้ดีครับสู้ศึกก็ย้ายมาอยู่เพชรยินดีนี่น่าจะประมาณสัก3 ไฟชนะรวดนะถ้าสู้ศึกถ้าจะไม่ผิดนะไฟนี้ไฟที่ 4แล้วนะแตกไหมก็ทางแพทย์สนามบอกว่าสู้ศึกนี่แตก2 แผลนะครับเดี๋ยวไปดูผู้แพ้กันก่อนนะครับอ๋อคนแพ้ทางนี้ดีกว่าสู้ศึกน่าจะไปเอาอัดฉีดนะฮะต่อยดีนะวันนี้ต่อยดีดูฝั่งนู้นป่ะนู่นไป2 คนเลยไปนู่นไปอยู่ไปเลยไปเลยเจอกับรถพ่วงนักมวยไทย137ก็ต่อยดีนะต่อยดีทั้งคู่นี่เซียนมวยให้ฉีดนะให้ทั้ง2 คนเลยก็ถือว่าแลกอาวุธกันดีนะเซียนมวยเรียกขึ้นไปบนล็อกนะครับก็ไปมอบรางวัลพิเศษให้นะครับทางด้านทั้งฉลามดำแล้วก็สู้ศึกเลยนะครับกี่ไฟแล้วเนี่ยสู้ศึกมาเพชรยินดีชนะตลอดน่าจะประมาณ3 ไฟแล้วนะยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะก็เป็นนักชกที่น่าจับตาครับมวยรอบครั้งนี้เชื่อว่าน้องจะรายได้ทะลุรอบลึกเช่นกันครับก็ขอบคุณแฟนซีที่มาติดตามรับชมครับมาดูมาแล้วกันก็น่าจะมีทีมงานแหละครับก็มีมอบรางวัลนะต่อยกันสนุกนะก็เดี๋ยวเราไปถามกันนะว่าจะได้รับเงินเท่าไหร่นะครับสำหรับต่อยสนุกแบบนี้ทั้งฉลามดำและก็สู้ศึกนะครับก็ต้องติดตามนะครับในรอบมวยรอบ5ดาวเงินล้านนี่ใครจะได้เป็นแชมป์นะครับก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นทางเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์นะครับก็ชนะเจ้าสถานฟ้านะครับและในส่วนของคู่เมื่อกี้ก็แพ้หรือชนะ2 คนเลยครับก็ในส่วนของคู่นี้ก็เป็นทางด้านสู้ศึกนะที่เก็บแต้มไปได้ก่อนครับฉลามดำก็มีอีก2 ไฟที่จะต้องไปลุ้นนะให้คะแนนให้อัดฉีดทั้ง2 มุมครับให้รางวัลพิเศษนะรางวัลต่อยสนุกนะต่อยดูเดือดเลยเตือนพี่หน่อยดิรองเท้าหลุดขอบใจมากน้องลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วนะครับสำหรับทางด้านสู้ศึกแล้วก็ฉลามดำนะฮะก็ได้เงินรางวัลพิเศษทั้งสองคนแล้วต่อยดีต่อยสนุกนะนี่ก็ฉลามดำครับ ไปดูเอ็ดมินพาไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับอัดฉีดน่าจะมาทั้ง300,000นะในยกสุดท้ายของเจ้าฉลามดำนะอูเขียวอังไม่ยังไม่เอาแล้วอูยังไม่มีตักสีเลยไม่มีพิษกันแมตช์ทุกวันครับดูบรรยากาศกันสปีดครับทีมมันกำลังก้าวไปกันครับฝ่ายมันจะสู้42ยกไป27ตีจัดกันยังไม่ได้โอ้ฝ่ายนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันรถเยอะครับแล้ววันนี้มาแบบมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยได้นอน2-3 ชั่วโมงมาเวทีบ่าย 1ตื่นแล้วมาถึงบ่าย 2ไม่น้อยมันก็ไม่ได้พักผ่อนเลยจนถึงลากถึง4-5 วันก่อนนั้นสภาพอากาศมันก็ไม่เป็นใจด้วยฝนตกบ่อยใช่ผมลดน้ำหนักเยอะเลยครับทั้งหมดกิโลไฟนี้ทุกไฟเลยแหละครับก็7-8 โลได้7-8 โลแต่ไฟนี้ก็เหนื่อยหน่อยใช่เพราะนอน2-3 ชั่วโมงครับผมกลับไปจากนี้ก็ถึงที่ค่ายก็9 โมงแล้วผลงานไฟนี้เป็นยังไงครับความรู้สึกก็ประคองได้ก็ถือว่าดีแล้วครับมันเต็มที่แล้วครับคู่ชกเราเป็นไงไฟนี้กับแตกต่างจากไฟก่อนอย่างไรบ้างครับเขาก็แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับมีทุกลูกของเขาแข็งเหมือนเดิมแต่นั่นแหละครับตามสภาพแล้วเรามั่นใจยกไหนอ่ะผมเห็นเขาแผ่วจะหยุดด้วยนะหยุดตั้งแต่ยก 3นะครับที่โดนแทงแล้วก็จะหยุดเลยนะแต่เราเร่งมากด้วยตอนนี้ยก 4มันก็เหนื่อยครับหมดไม่ยก 4มันหมดครับแต่ก็พอไปได้ครับแต่มันก็หมดครับหมดวันนี้เราจะส่งมาดีเหลือเกินนะครับส่งไปมั่วกับเขาเราเลยก็เลยโดนแตกเนี่ยเราแตกยก 4ครับยก 4เพราะมันแผ่วแล้วครับผมแผ่วช่วงแตกนี่เรากังวลอะไรมากบ้างไหมไม่ครับก็ปกติครับมันอยู่ไกลหัวใจนะอยู่ใช่ครับมันแต่เขาก็บาเก่งมาแข็งแรงครับเอ๊ะมวยรอบนี้เนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่122ครับแล้วเราคิดว่าน้ำหนักเนี่ยจะมีปัญหามีอะไรกับเราไหมเพราะว่าเราลดหนักทีนึง7-8 กิโลได้ก็จบมวยรอบก่อนเพราะว่าครับแต่ผมว่าถ้าทำได้ครับแต่มวยรอบมันทำได้นะใช่ครับสัก5-6 เดือนนี่นะครับเพราะบรรยากาศมันแบบนี้แบบฟ้าฝนนะครับรถบางทีมันไม่ทันครับในสายเราเนี่ยเรามีใครบ้างที่เราหนักใจหรืออะไรยังไงหรือว่าเราหนักใจฉลามดำก็เขาเก่งทุกคนนะครับก็เราก็ประมาณนั้นคนเขาเก่งครับเก่งทุกคนครับแล้ววางเป้าหมายในมวยรอบยังไงบ้างก็ไปเรื่อยๆครับก็พยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดครับอาจารย์ก็พี่ๆก็ดูแลอยู่ก็ทำต่อไปให้ดีแค่นั้นเอาถึงแชมป์ก็ใจลึกก็หวังนะครับลึกๆใช่ไหมลึกๆก็หวังครับหวังเพราะว่าแชมป์อยากเป็นทุกคนนะครับแต่ว่าเราชกได้ขนาดนี้เนี่ยเราต้องมีความหวังแล้วล่ะเพราะว่าทีมชาติดีมากแต่มันต้องเอาไปปรับอีกเยอะอยู่ครับเพราะว่าวันนี้ผมก็รู้สึกไม่พอใจเท่าไหร่ครับยก 4อาชีพเท่าไหร่นี่มีพี่บนล็อกให้แต่ผมยังไม่รู้เลยครับบนล็อกเมื่อกี้เขาให้2 คนเลยนะโชคได้ดี2 คนเลยเท่าไหร่เมื่อกี้ให้ประมาณน่าจะคนรับ12,000นะครับก็ต้องดูครับไม่ได้ดูเลยครับอายุอะไรอายุ21ครับอายุยังน้อยกินอาหารยังเกณฑ์เพิ่งเกณฑ์ปีที่เพิ่งเกณฑ์ไปครับจับได้ใบดำครับใบดำเมษาจังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดไหนชัยภูมิครับผมพี่น้องชาวชัยภูมิเลยคนละครับผมก็พยายามทำให้เต็มที่นะครับหัวเล่าจังหวัดไหนผมโคราชครับผมก็เราจะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดทุกไฟแล้วครับจะเอาวันที่เสียไปปรับปรุงทำให้ดีกว่าเดิมเอาละครับผมก่อนหน้านี้นี่สู้สึกเคยได้แชมป์อะไรบ้างไหมยังไม่เคยเลยเคยได้ทำแฮกอย่างเดียวครับครั้งนี้ก็ขอได้แชมป์นะน้องนะก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะดูผลงานน้องไปนี้พี่ไม่เล่นแต่พี่ให้ไม่ได้เล่นแต่ให้เพราะอะไรครับใจถึงโอ้ใจถึงดิออมสองก็สายไหมนะให้ 5,000 บาทนะสายไหมครับถ่ายรูปให้ที่กองหน่อยโอเคเอาบังตรงนี้ครับถ่ายรูปบัง1-2เด็กครับก็พี่ป๋องสองปอสายไหมนะมอบให้อีก 5,000 นะครับก็บอกว่าหัวใจดีครับหัวใจดีคนละฝั่งมายืน นี่มาดูผู้ปิดทองหลังพระครับอาจารย์เป็นไงครับน้องไฟนี้ในความรู้สึกของอาจารย์ครับนำแผนยกมาไว้ครับบอลก็ช่วยกันติวเรื่องนี้ครับพลังกำลังเป็นหลักพลังกำลังเป็นใหญ่เพราะเราถ้ากำลังเราสู้ได้เราก็สู้ได้เพราะไอ้พวกมวยเรานักค่อนข้างดีกว่าเขาและน้องก็ตั้งใจมวยรอบครั้งนี้ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งเข้าไป4 คนก็ยังโอเคครับแล้วมีจุดไหนต้องกลับไปเสริมไหมอาจารย์ต้องเสริมเรื่องมุทะลุรูดันกันไปหน่อยครับเรื่องนี้ที่ชอบแรกเขาเป็นมวยที่ชอบแรกแล้วเราก็ต้องเสริมการป้องกันตัวให้เขาหน่อยเพราะเขาเป็นฝ่ายมวยค่อนข้างที่จะเอามันมาถึงไฟนี้แล้วอาจารย์มองเป้าหมายน้องไปถึงจุดไหนครับในมวยรอบไฟนี้ครับผมมาคิดว่าตั้งเป้าไว้ผมต้องแชมป์ครับผมถ้าได้ในขนาดนี้ต้องแชมป์แล้วครับก็จะทักโยนเก่งขนาดนี้ได้ก็ผมชิงแชมป์แล้วใช่ไหมครับก็ต้องโชว์ความสวยทุกครั้งก็ขอให้พละกำลังเป็นแฟนมวยเชื่อถือยอมรับในความแข็งของเข้าใจแล้วครับอาจารย์อยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณบอสขอบคุณทุกคนในค่ายแม้กระทั่งคนทำอาหารคนช่วยปั้มผู้ทำน้องครับทุกอย่างครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณแฟนมากครับแล้วที่หัวหน้าค่ายเป็นไงครับผมคือน้องตั้งใจอยู่แล้วคือซ้อมมันไม่เคยว่าอะไรเลยคือจริงๆคือมันอยู่ที่น้องแหละเราเป็นผู้ช่วยปั้มช่วยสอนช่วยอะไรคือจริงๆมันน้องเป็นคนขยันเต็มที่คือเราดีใจกับน้องด้วยครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของสู้ศึกนะฮะก็ถือว่าผ่านไฟนี้เนี่ยคือเป็นตัวเต็งเลยก็ได้นะถือว่าเป็นตัวเต็งเลยนะฮะสำหรับเจ้าสู้ศึกทีซีมวยไทยนะก็ต้องติดตามนะว่าน้องเขาจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยได้แชมป์มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเอาบรรยากาศอ่ะไปก็ต้องติดตามครับนี่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์ในหัวมิตรนครนะครับนี่ฮะมาบอกเดี๋ยวถ้าตัวอย่างไปเลยได้ครับเดี๋ยวไปงานอย่างนี้นะ19ไปชิงงานหมดเลยพี่โก้มันหมด19ที่ถึงเนี่ยขึ้นหมดขึ้นไปเดี๋ยวก็หวังว่าครับมีกล้องจับอยู่ตอนนี้บางกล้องอยู่กดยอดนิดนึงยอดลงนั่นคือยอดเขาหน่อยครับพอจะยังHappy birthday to you. บรรยากาศครับฉลองการรายการนางหัวมิตรนครครับก็เป็นครอบครัวเพชรยินดีครับอีกคนหนึ่งอยู่กับเพชรยินดีมานานครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับในวงการมวยหลายท่านนะครับขึ้นถึงมาท่านเคยทำกันหมดแต่วันนี้ผมก็มีความรู้สึกดีใจมากจริงๆไม่เคยอยากจะจัดวันเกิดเพราะว่าไม่อยากจะรบกวนใครนะครับพอดีทางรองโรสผมก็วันนี้ผมเนี่ยโตกว่าวันที่7พอดีก็เลยจัดวันเกิดวันนี้ให้ก็เพื่อนๆในวงการก็ในวันนี้กันก็ขอบคุณมากซึ้งกันมากนะครับแล้วก็ก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณทางเสียเราคุณโอ้โหซึ่งในชีวิตก็ไม่เคยลืมนะครับผมเป็นคนที่ไม่เคยลืมพระคุณของคนที่คอยช่วยเหลือนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับครับและนี่ก็เป็นงานวันเกิดของในหัวมิตรนครนะครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศในการอวยพรที่มิตรนครนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แอดมินก็ต้องขอจบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ